ชั่นและ Baby Oil Smile Butter Series เย็นๆเครื่องดื่มน้ำเก๊กฮวยผสมน้ำผึ้งแอปหมูยักษ์มันยักษ์สมชื่อจริงๆค่ะและถ้าจะให้ฟินก็ต้องกินกับน้ำพริกของทางร้านที่มีให้เลือกกว่า9อย่างเริ่มต้นด้วยน้ำพริกปลาร้าสายหนัวตักโลดถัดมาคือน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเชฟบอกคล้ายๆกับน้ำจิ้มข้าวมันไก่นั่นแหละต่อไปถูกใจสายแซ่บกับน้ำพริกแมงดาตาแดงซึ่งเชฟเนี่ยจะปั่นเป็นน้ำซอสเลยจิ้มกับแคบหมูรสทีเดียวต่อไปคือนัมเบอร์วันของร้านนั่นก็คือน้ำพริกไข่เค็มเขาตำมาแบบคนคลักโอ้ยเห็นแล้วน้ำลายไหลไปต่อค่ะแจ่วมะขามต้องมีนะน้ำปลาหวานก็มาเผื่อเด็กๆ เชฟว่างั้นหม้อนี้อาจารย์จ้าเชฟบอกเอาไว้กินกับแกงกะหรี่ที่ขายในร้านนี้แหละหม้อสุดท้ายเป็นพริกคั่วเหมาะกับสายเผ็ดเผ็ดแบบตะโกนใครอยากกินอันไหนเชิญเขาจะมีถ้วยตะไลเล็กๆให้ตักได้แบบไม่อั้นจะขีดรอบก็ตักเลยแต่ดอกจันไว้เลยนะคะว่าตักแล้วกรุณากินให้หมดเพราะเชฟเขาตั้งใจทำใครกินไม่หมดหยิกนะบอกเลยบุฟเฟ่อันนี้ตักเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ใส่ไปหน่อยนึงเนาะได้บางคนชอบกินเผ็ดก็ใส่พริกป่นได้นิดนึงอ่ะเงี้ยครับเดี๋ยวลองเอาอันนี้ไปลองกินดูนะเขาเป็นผักดิบหมดเลยอ่ะหนูกินไม่ค่อยเป็นไม่ใช่อะไรมะระก็ดิบด้วยอ่ะนอกจากน้ำพริกที่มีให้เลือกตักกินแบบฉ่ำแล้วเขายังมีผักสดให้กินแหนมอีกด้วยซึ่งแต่ละวันก็อาจจะมีไม่ซ้ำกันค่ะหมวยได้น้ำพริกกับผักที่อยากจะกินแล้วคราวนี้ก็ไปที่เด็กกินเขาจะแบบงั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 บไปเลยอ่ะแผ่นนี้ที่เชฟยีทอดไว้เกินครึ่งชั่วโมงค่ะยังกรอบอยู่เลยฟังเสียงสิคะคุณจิ้มกับอันนี้คือแมงดาใช่ครับรสชาติแบบละมุนละไมมีกลิ่นหอมของแมงดาเบาๆอร่อยแมงดาเบาจริงเหรอไม่เห็นเหรอไม่รู้ถ้าเป็นรสเมย์รสเมย์ว่าโอเคเนี่ยจะคนจะคอมเพลนครับเป็นเผ็ดไปหน่อยกำลังดีกำลังดีค่ะสำหรับเรานะปลาปลาปลาดีงามมากเลยคุณมันหอมมันมีความเปรี้ยวมีความเค็มอร่อยมากอร่อยมากอันนี้คือไข่เค็มครับไข่เค็มก็จะมีความแบบมันๆนิดนึงแต่รสชาติก็คือจะมีความแบบถึงใจทุกอันนะมีเค็มมีเปรี้ยวหวานนิดๆกำลังดีเลยอย่างเงี้ยมีเผ็ดๆหน่อยอืมใช่ไม่อยากจะบอกเลยว่าหวยรสเมเนี่ยคือตัวตึงในการกินน้ำพริกเลยล่ะค่ะเธอชอบมากกินได้เกือบทุกน้ำพริกเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าหมวยบอกแซ่บถึงใจคุณผู้ชมปักหมุดแล้วตามไปกินได้เลยไม่ผิดหวังลองกินผักปังอันนี้มันก็จะเป็นแบบเมื่อๆนิดนึงลองทานดูก็ได้ได้หลายๆคนก็ชอบดูนะเนาะอร่อยคล้ายๆกินกระเจี๊ยบอะไรประมาณนี้หนูกินกระเจี๊ยบได้ไงหนูก็เลยกินอันนี้ได้นี่ไปบกๆสายบัวเนี่ยมันเริ่มขมแล้วแต่บอกว่ายังได้อยู่แต่มะระเนี่ยไม่ขมครับไม่ขมจิ้มอะไรดีนี่จิ้มอะไรไม่ขมทำไมอ่ะเอาไปล้างเลือดก่อนมะระไม่ค่อยขมขมแล้วขมแล้วขมแล้วทั้งเอ็นดูทั้งสงสารความขมของหมวยจ้ะถึงขนาดเชฟต้องจัดสารพัดจานเด็ดของทางร้านมาล้างปากหมวยเล็กแบบชุดแฮปปี้มิลที่เป็นต้นกำเนิดของคอหมูพระรามห้ามันใช่คอหมูจริงๆเหรอคะคอจริงๆครับอันนี้เป็นคอแท้ๆครับมันแบบว่ามันแบบแทบจะไม่เห็นเหมือนมีแค่แทรกๆอยู่เองอะไรอย่างเงี้ยไอ้แทรกข้างในเราทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวที่มันพอกข้างนอกเราจะเฉือนออกหมดเลยอันนี้คือใช่เลยอ่ะอันนี้คือแบบใช่นุ่มมากนี่เราเป็นคอหมูเหมือนกันตายหมักยังไงให้หมูมันนุ่มขนาดนี้อ่ะหมักนานครับที่นี่จะหมักประมาณ36ชั่วโมง
แล้วก็พอเราย่างไปต่ำๆย่างนานๆก็จะช่วยให้เรื่องยังมีความจูซี่อยู่ยังนุ่มอยู่ก็จะเสียเวลาค่อนข้างเสียเวลาอันนี้เป็นคอหมูทอดน้ำปลาเชฟบอกว่าใครที่แบบไม่อยากกินแบบติดหวานเลยให้เป็นเมนูนี้เป็นแบบทอดน้ำปลาเพราะอันนี้ไม่มีความหวานเลยอยู่ในนั้นแต่เค็มอ่อนๆนะเราก็จะมีกลิ่นน้ำปลาเค็มอ่อนแล้วก็หอมๆถ้าเป็นข้าวหอมมะลิเม็ดแบบล้วนๆน่ะเหมือนกินที่บ้านน่ะข้าวที่นี่จะเป็นข้าวยโสธรมันจะมีคาแรคเตอร์นึงคือมันจะหนึบผมชอบมากเลยแต่ว่าข้อเสียมันคือถ้ากินไม่นานมันจะแห้งเร็วใช่แห้งเร็วมากเพราะฉะนั้นแบบกินตอนร้อนๆแบบอร่อยอยากจะให้คุณผู้ชมดูคอหมูร้านเชฟยีสต์ค่ะคืออีฉันไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาบรรยายมันดีไปหมดมันดีจริงๆคนรักคอหมูต้องปักหมุดไว้เลยค่ะว่าต้องมากินให้ได้ในชาตินี้นอกจาก2จานเด็ดที่หมวยชิมแล้วยังมีคอหมูคลุกฝุ่นชาชูสาเตี้ยที่เปลี่ยนจากปลาทูมาเป็นหมูชาชูแต่รสชาติยังคงเดิมเป็นสาดเตี้ยของแท้ส่วนจานนี้ซี่โครงหมูย่างก็ใช่ย่อยเลือกกินไม่ถูกจริงๆและถ้าความหมูก็ต้องกินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วมะขามถึงจะใช่วันนี้เชฟยีสพาแม่หมวยเข้าครัวไปตำแจ่วมะขามกันค่ะดูสิว่าจะหนัวเบอร์ไหนแจ่วมะขามถ้าจะให้เข้มนัวเนี่ยน้ำมะขามที่ใช้อันนี้ต้องดีถูกไหมคะถูกต้องครับซึ่งที่ร้านเองเขาเลือกใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ทิพย์ด้วยเพราะว่าจริงๆรสชาติมันจะออกเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ลักษณะเหมือนคั้นสดดังนั้นพอเอามาทำอาหารมันก็จะมีความนัวความอร่อยทำแจ่วนี่เรียกว่าเข้าเครื่องแบบสุดๆสำหรับผมนะรู้สึกว่ามาตรฐานครับสะดวกสะอาดเนาะถ้าปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้มะขามเปียกมาคั้นเองอย่างแต่ละรอบเปลี่ยนคนคั้นได้ไม่เท่ากันความเปรี้ยวได้ไม่เท่าเดิมแต่พอเป็นขวดปุ๊บทำทุกครั้งก็ได้ออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งอ๋อจริงแล้วนอกจากแจ่วเนี้ยมันเอาไปทำอาหารได้อีกแบบหลากหลายเมนูเลยทีเดียวอย่างเมื่อกี้ถ้าสมมติเป็นแจ่วใช่ไหมคะถ้าจะไปทำเป็นกุ้งทอดซอสมะขามอย่างนี้ก็ง่ายใส่ลูกเขยอย่างเงี้ยแกงส้มผัดไทยส้มตำเรียกว่าได้หมดหรือบางคนเนี่ยเอาไปชงน้ำเป็นเครื่องดื่มก็ได้ใช่ไหมพอคุณไปทำมันจะมีความสดชื่นแล้วก็หอมมะขามเพราะว่าไร่ทิพย์เองเขาคัดเลือกมะขามคุณภาพดีจากมะขามที่เป็นแบบสายพันธุ์ดีด้วยค่ะเอาไปไว้ในขวดนี้ขวดเดียวเลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งแช่มะขามเหมือนที่เชฟเล่าเมื่อกี้นี้แค่มีน้ำมะขามเปียกเข้มข้นติดบ้านเอาไว้นะคะจะเอาไปใช้ตอนไหนก็สะดวกมีทั้งแบบขวดแล้วก็เป็นแบบถุงให้เลือกด้วยค่ะสะดวกสบายขั้นสุดเหมาะกับคุณแม่บ้านยุคอินโนเวชั่นมากๆค่ะแพ็กเกจดีเปิดแล้วใช้ไม่หมดเก็บได้ไม่เปลืองพื้นที่อ่ะเริ่มตำแจ่วมะขามสูตรเด็ดเชฟยิดกันเลยจ้าอันนี้เป็นหอมแดงครับหอมแดงก็เอาไปย่างก่อนจริงๆเราใช้หอมแดงสดๆก็ได้แต่วันนี้เราไปคั่วก่อนไปย่างไปคั่วก็ได้มันจะได้เพิ่มกลิ่นให้มันมีมิติมากขึ้นใส่หมดเลยป่ะใส่หมดเลยครับออกมากายนิดนึงเชฟช่วยจองลองตำให้นิดนึงฮะถ้าตำแป้งเหมือนรถเมล์ก็จะกระจายมันก็จะเหนื่อยไงแล้วก็แค่แบบเนี้ยกันเหมือนแค่กระแทกไปกับก้นมันใช่ๆน้ำตาลใส่ขาวงั้นเราไม่ต้องใส่หมดก็ได้ครับคุกไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราใส่พวกของเหลวไปมันก็จะละลายน้ำปลานะครับน้ำปลาตากระต่ายด้วยบี้บี้ไปข้างล่างเนี่ยคนเพื่อให้น้ำตาลมันละลายนะตรงนี้ถ้าเราอยากได้ละเอียดเราจะแบบว่าก่อนเนี้ยเอาหอมไปสับก่อนก็ได้มันก็จะตำง่ายขึ้นโอเคแต่แล้วเราก็จะปรุงเปรี้ยวจริงๆเนี่ยเราใช้มะขามเลยก็ได้แต่ผมจะมีมะนาวนิดนึงมันจะได้แบบมีความแบบสดชื่นขึ้นมาก็เติมลงไปหน่อยโอเคเอาขาดไม่ได้ที่ขาดไม่ได้เลยนะแจ่วมะขามก็ต้องเป็นมะขามเปียกใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยถ้าสังเกตตอนนี้มันจะออกใสๆอยู่อันนี้จะมีความข้นด้วยพอใส่ปุ๊บมันจะเพิ่มบอดี้เพิ่มความข้นนะเพิ่มความหอมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ทิพย์ใส่เข้าไปเลยนะคะอันนี้เพิ่มความหนุบหนับความหอมความอร่อยความนัวจะออกหวานหอมนะครับแล้วก็เปรี้ยวครับกลมกล่อมครับแล้วที่สำคัญที่บอกคือมีมาตรฐานนะครับพอกินได้ไหมนี่ผมก็กะมั่วๆนะดีจริงเหรอจัดจ้านมากพูดเลยจัดจ้านมากพูดเลยจัดจ้านที่ไม่ได้แปลว่าเผ็ดแต่เป็นความจัดจ้านของเครื่องปรุงที่นำมาทุกรสทั้งหวานเค็มเปรี้ยวนวลนัวเชฟบอกปกติที่ร้านจะปั่นเพราะทำปริมาณเยอะค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมทำกินที่บ้านก็ตำๆโคลกๆแบบนี้แหละอร่อยกว่าเยอะวันนี้ตลาดสดพระรามสี่ของเรานะคะขอมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ตราไร่ทิพย์ให้หนึ่งกระเช้าเลยค่ะแกงกะหรี่ระแวงครับทำพริกแกงขึ้นมาเบลนกันทำเป็นแกงกะหรี่ระแวงนี่อั
ันนี้คือแกงรันจวนรันจวนเวียงจันทน์ปกติแล้วเราเอาน้ำพริกกะปิเป็นเบสของเราใช้น้ำพริกปลาเป็นเบสหอมรันจวนเหมือนเราใส่หัวโขนตลอดเวลาคือไปไหนปุ๊บคือแบบมีแต่คนกลัวมีแต่คนยกมือไหว้คุณทำพิธีกรด้วยใช่งั้นปิดรายการขนาดนี้นะคะวันนี้จริงปะเนี่ย